เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกสก้ากันทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Level 5กันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกระชาครับเอาตัวละครกันซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างใช้เวลาในการรอมาเป็นเดือนเนาะก็ใช้เวลาเก็บทรัพยากรเก็บเพชรเก็บอะไรเนี่ยมาเป็นเดือนซึ่งจะเอามันมาเข้าทีมเป็นตัวสุดท้ายของทีมที่1ของผมนะครับนั่นก็จะเป็นเจ้าตัวโฮโฮนั่นเองนะครับอ่ะกิจกรรมสุ่ม10ครั้งของโฮโฮในรอบนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับส่วนลด 30% นะครับก็คือหากเรากดสุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็จะได้เพชรคืนมา740เพชรทุกๆการสุ่มเนาะก็ถือว่าอ่ะลดราคาในการสุ่มลงก็ไม่ใช่ว่าลดราคาเราก็แค่สุ่มได้เพชรคืนก็เหมือนลดราคานั่นแหละประมาณนั้นละกันนะครับอ่ะทุกๆครั้งในการสุ่มก็ยังเหมือนเดิมนะกดเข้าไปดูที่ฟักไก่ก่อนเลยละกันใครระดับสูงสุ่มครั้งละ 2,488 เพชรนะครับได้คืน700เพชรก็กำไรในการสุ่มก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณว่าสุ่มครั้งนึงก็ได้ประมาณ 1,780 เพชรแค่นั้นเองเนาะหากเราสุ่มครั้งนี้เนี่ยก็มีการการันตีโปเกมอนในตำนานด้วยนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่2นะก็หวังว่าจะได้ตัวดีๆออกมาแล้วก็สามารถเอาไว้ใช้ในทีมอื่นได้นะครับสำหรับตรงนี้นะอ่ะโอเคในการสุ่มกิจกรรม10ครั้งเนี่ยผมก็ต้องสุ่มทั้งหมด10ครั้งเลยนะครับเพื่อเอาเศษมันมาให้ครบ200ชิ้นก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้เป็นตัวอะไรเพิ่มเติมนอกจากชิปโฮโฮตัวนี้บ้างขอไปดูนิสัยนิดนึงสำหรับโฮโฮในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะแลกได้หรือเปล่านะโฮโฮตอนนี้ตอนนี้ขออยู่ดูแป๊บหนึ่งอ่ะนิสัยก็ยังเป็นเดฟบวก10สเปเชียลเดฟลบ10ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็อาจจะสุ่มก่อนแต่ไม่ได้อัญเชิญวันนี้นะครับก็เอามาสุ่มก่อนเลยละกันไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครโฮโฮหรือโปเกมอนโฮโฮตัวนี้เริ่มกันที่กดฟรีไปก่อนครั้งหนึ่งลองเชิญไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่โรที่1เลยสุ่ม5ครั้งได้อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นโปเกมอนธรรมดาเนาะไม่ค่อยมีอะไรออกมาหรอก 2,488 เพชรในครั้งแรกนะครับอ่ะไปครั้งที่2โกดังสัตว์เลี้ยงเต็มแล้วเต็มไวมากเลยเต็มไวมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะขอไปเคลียร์สัตว์ก่อนละกันเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นพวกที่สะสมโปเกมอนในกระเป๋าค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวขอไปปลดล็อกพวกนี้ไปใส่ในโปเกเด็กก่อนนิดนึงละกันกันพวกกินตัวที่มันไม่ตามออกไปถ้าติดตัวก็น่าจะพอนะ3 4 5 6 7 8 9 10ต่อประมาณ10ตัวนี้ก่อนละกันนะใส่ไปในแล็ปท็อปเลยมีหมาไฟฟ้า1ตัวที่มันจะซ้ำนะครับเดี๋ยวยังไงก็พวกนี้ก็ถอดไปก่อนเลยไม่เป็นไรมันไม่ได้เชื่อมกับตัวหลักเราโอเคไปครั้งที่2กันต่อเลยนะฮะชิปครั้งที่2ก็มาเป็นแบ็กกี้พวกนี้ก็คงไม่ได้หวังอะไรมากมายอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีถ้าดวงดีมันก็มีโอกาสออกบ้างนะครับก็รวมกันไปทั้งหมด5,000 เพชรแล้วไปต่อกันครั้งที่3เนาะโอ้ครั้งที่3ได้เป็นการ์ดอสตัวสีแดงมาซึ่งตัวนี้ ID ผมก็ยังไม่มีถือว่าเป็นการเปิดเด็กใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงก็โอเคเลยน่าจะบวกเป็น attack นะครับ attack เปอร์เซ็นต์น่าจะ 1.2% เนาะอ่ะครั้งที่3ไปแล้วครับไปกันต่อครั้งที่4กดไปเรื่อยครั้งที่4ได้มาเป็นตัวออดิโนนะออดิโนไม่ใช่ออดิโอนะครับไม่นานแล้วก็บัตเซอร์รวมถึงบัตรขั้นสูงตอนนี้บัตรขั้นสูงค่อนข้างดีนะเพราะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมที่แบบจับโปเกมอนในตำนานในเขตลับด้วยนะครับตอนนี้เรากดไปเท่าไหร่ละ3มั้ยเออจับไม่ได้เหมือนกันน่าจะ3แหละขาดอีก2โลก็จะเป็นการันตีเทพแล้วเดี๋ยวขอไปรับของเพิ่มก่อนนิดนึงละกันเอาเพชรเข้ามาก่อนกี่เพชรนะเนี่ย1 2 3 4ยังไม่กดก่อนละกันนะครับแค่จะมาดูเฉยๆว่ามันเท่าไหร่ละแค่นั้นแหละอ่ะไปครั้งที่5ค่ะโอเคครั้งที่5ได้ตัวใหม่มาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยอ่ะเก็บมอนเข้าครั้งนิดนึงน่าจะเกิน10ตัวแล้วตะกี้เนาะน่าจะเต็มแล็ปท็อปละเออเลยมา2ตัวเก็บไปก่อนอ่ะฮะถึงรอบนี้ก็จะเป็นตัวการันตีแล้วนะกดการันตีแล้วสาธุขอให้ได้ตัวดีๆขอให้ตัวไม่ซ้ำอย่างแล้วก็ตัวไม่ซ้ำ
เอาจริงๆคือมันไม่ควรซ้ำด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้เองผมก็ไม่ได้มีโปเกมอนที่มันเยอะมากขนาดนั้นนะครับเออก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็การการันตีไอ้ 24,000 เพชรเนี่ยมันก็ออกนอกเหนือจากการการันตีครั้งที่1ที่เป็น 5,000 เพชรกับ 10,000 เพชรด้วยนะก็สาธุไปนิดนึงแล้วกันไปขอตัวดีๆไปเลยฮะอย่าค้างนานใจคอไม่ดีเลยได้เป็นอุ้ยลูซามิเน่เหรออ่าถึงจะไม่ใช่ร่างของลูซามิเน่ก็เป็นตัวนี้ที่เลโก้เหมือนเดิมนะครับก็โอเคนะก็ทีมพิทมันก็ค่อนข้างเก่งอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครก็ใช้ก็ตามก็เดี๋ยวค่อยเอาไปลองทีหลังละกันอ่ะอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำแหละเอออย่างน้อยก็ไม่ซ้ำก็โอเคละโอเคทั้งหมด5ครั้ง6ครั้งแล้วนะ6ครั้งเออ6ครั้งแล้วไปกันต่อครั้งที่7ฮะครั้งที่7ละครั้งที่8ครับโอเค8ครั้งแล้วเดี๋ยวขอไปเช็คของรางวัลแป๊บนึงนะน่าจะ8ครั้งแล้วแหละ8ครั้งแล้วเหลืออีก2ครั้งนะครับเดี๋ยวไปกดครั้งที่9ครั้งที่10ต่อเลยอ่ะไปครั้งที่9อ่ะกูดังสัตว์เลี้ยงเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวขอยัดไปในแล็ปท็อปกันเลยอ่ะไป2ครั้งสุดท้ายไปให้มันจบๆโอ้ได้เหรียญที่มาตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะเออตัวนี้เป็นตัวแฟรี่ตัวที่ค่อนข้างดีหากใครที่แบบไม่ได้มีโปเกมอนในตำนานใช้งานอยู่เนาะก็ประมาณนั่นแหละไปตัวที่10นะครับมีคนรวมคลิปโคโคแล้วด้วยให้น่าจะรีนิสัยแล้วก็มีคนค่อนข้างรีบเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เราอัดคลิปตอน 6:00 นนะครับ 6:30 นเออก็เลยจากเวลาการรีเซตของกิจกรรมมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคละอ่ะได้ประมาณนี้เลยทั้งหมดนะครับโปเกมอนที่เรามีทั้งหมดก็เจ้าตัวนี้เลโก้1ตัวนะรวมถึงชิปโฮโฮทั้งหมด200ชิปนะครับผมกดรับมาให้หมดแล้วก็ได้เพชรคืนด้วยทั้งหมด 7,400 เพชรถือว่ารอบนี้ก็คุ้มค่ามากๆในการเปิดของรางวัลนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยยังได้ของรางวัลอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราใช้เพชรไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นของจำเป็นที่ผมอยากจะได้เหมือนกันเพราะว่ามันของที่ได้ไอหีบตัวละครไม่ใช่หีบตัวละครหีบอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อยอดในการทำไอเทมที่สวมใส่ด้วยเพราะตอนนี้เองไอเทมสวมใส่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ยังไม่ครบ3ตัวนะอันนี้ก็เป็นเรดการ์ดอสที่ได้มาตัวแรกของไอดีนะครับมาดูตรงในประวัติประชนภัยนิดนึงว่าได้ตัวอะไรมาใหม่กี่ตัวนะครับอ่ะตัวที่ได้มาใหม่ก็มีตามนี้เลยนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อุ้ยเยอะนะเนี่ย11 12 13 14ทั้งหมด14ตัวเลยเออเปิดเด็กเพิ่มขึ้นมาอีก14ตัวว้าวก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเนี่ยกดรับไปให้หมดก็โอเคเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขอดูว่าเจ้าตัวนี้เลโก้ตัวนี้เนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะขออ่านสกิลมันนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเล่นโปเกมอนมาแค่2เดือนเพิ่งเล่นมาแค่2เดือนเองตัวละครหลายๆตัวหรือโปเกมอนหลายๆตัวผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องสกิลของมันสักเท่าไหร่อยู่ไหนขอเลื่อนเป็นธาตุพิษเนาะจะได้มีตัวธาตุพิษไปยืนยิ้มด้วยเออยืนข้ามเซลล์ด้วยแล้วก็เป็นธาตุหินด้วยน่าสนใจน่าสนใจอัพร่างได้ไหมทำไม่ได้ถ้าไม่ตายเป็นความเสียหายธาตุดินแบบเดียวสกิลนี้พิษแบบเดียวเวนอนอิมแพกpower gem เป็นสกิลหินแบบเดียวมีหินมีดินมีพิษแล้วก็เป็นสกิล venom trap เป็นแบบกลุ่มมันจะเป็นดีบัฟเลยเนาะอันนี้เนาะลด HP แล้วก็ลด attack special attack แล้วก็ลดสปีดโอ้ค่อนข้างดีนะเป็นตัวดีบัฟตัวหนึ่งในทีมพิษได้เลยตัวนี้เนี่ยก็โอเคอยู่นิสัยไม่ได้แย่เท่าไหร่ก็โอเคไม่ดีไม่แย่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เนาะอ่ะนี่ก็เป็นชิปโอโฮที่ได้มานะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนนี้เราก็ยังไม่แลกก่อนนะครับเดี๋ยวจะรอนิสัยจนกว่ามันจะได้นิสัยที่จะเป็นเจ้าตัวลบสปีดไม่ใช่ลบสปีดบวกสปีด 10% แล้วก็ลบสเปเชียลแอทแทค 10% นะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าตัวที่มันเพิ่มแอทแทค 10% แล้วก็ลบสเปเชียลแอทแทค 10% ก็ได้2ตัวนี้นะ2ตัวนี้หรือยังไงผมก็อาจจะลองกดฟรีสักทีนึงละกัน50เพชรก็ไม่ได้เสียหายอะไรลองกดดูสักจิ๊กนึงเป
็นลบสปีดแย่มากเลยก็ไว้แค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวที่เดือเพชรเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้ทำกิจกรรมอื่นตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ทีมแรกครบแล้วนะครับเป็นทีมธาตุดินมีลูเกียมีโฮโฮที่รอเอาไว้แรกมาแล้วก็มีทอร์เนลอสยักษ์เขียวเดี๋ยวถัดไปเนี่ยจะทำเป็นลูเกียมาสเตอร์นะครับลูเกียมาสเตอร์ทอร์เนลอสล่างสัตว์นะครับแล้วก็รอทำโฮโฮมาสเตอร์อีกต่อไปนะค่อยๆทำไปส่วนทีมที่2หรือทีมที่3เนี่ยยังไม่ได้คิดแต่คิดว่าตัวไพรมอลเดียงก้าเนี่ยผมจะเอาตัวลาติออสและลาติอัสมายืนซ้ายขวานะครับเพื่อเป็นตัวบัฟให้กับไพรมอลเดียงก้าแล้วก็ทำเป็นทีมที่2เลยจะไม่เลือกจะไม่สืบทอดนะผมขอไม่สืบทอดละกันเพราะเรายังไม่มีครบ3ทีมเนาะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงรีวิวตัวละครที่มีณปัจจุบันเดี๋ยวผมจะทำรีวิวออกมาเพิ่มเติมหลังจากนี้นะยังไงวันนี้เรเวอร์ไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปเนาะ